ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะอยู่กันมายาวๆเลยนะครับนะก็โคตรถูกนะครับ VIP 230นะครับแพ็ก SM อยู่620นะแพ็ก L อยู่1,200นะครับ XXL อยู่2,400นะครับแพ็กใหญ่สุดอยู่2,980แค่นี้นะครับถูกมากนะครับมันมี Facebook นะครับแล้วก็เบอร์นะครับแล้วก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับนี่เลยครับแอดไลน์นี่เลยนะครับส่วนใครที่ทำพวกนี้แล้วไม่เจอนะครับนะผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปกดดูได้นะครับไปผมจะถ้าใครยังไม่เจออีกเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับไปกดลิงก์ใต้เพจเข้ามาก็จะเป็นเพจนี้เลยนะครับเพื่อนๆเติมเงินเกมราคาถูกปลอดภัย 100% นะครับทักพี่เขาไปได้เลยนะครับนะว่างตลอด24ชั่วโมงนะครับราคาโคตรถูกไม่มีอีกแล้วนะครับนี่นะครับเพจพี่เขานะครับตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับจัดเลยนะครับนี่นะครับปลอดภัย 100% นะครับบอกไปเลยนะครับปลอดภัย 100% เลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเข้าไปดูได้นะครับนะโอเคครับผมครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับแพท 2.0 นะครับผมจะเริ่มเป็น EP ใหม่เลยนะครับนะอันเก่าก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับ EP นี้ก็น่าจะเป็น EP 2นะครับนะที่ผมได้เกริ่นไว้ตอน EP แรกว่าจะสวิปไปเป็นนินจาใช่ไหมครับคือพอดี คือพอดีอ่ะผมยังเล่นไม่เป็นนะครับผมต้องขอเวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะแต่ผมเล่นแน่นอนนะครับผมทำเซตคิไว้แล้วนะครับผมก็จะเล่นนินจาสายเอจินะหรือสายคินะครับนะผมขอเวลาทำใจก่อนนะครับ ช่วงนี้ยังติดไนคินะครับมันมากนะครับถ้านินจามันกว่าไนคิผมก็เต็มใจย้ายนะครับนะแต่ขอเวลาศึกษาให้มันลึกกว่านี้ก่อนนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าไอ้แต้มกิวอ่ะมันรับยังไงนะครับ ID เก่ารับได้ไหมหรือรับได้แต่เซิร์ฟใหม่นะครับนะมาดูกันนะครับว่ามันรับยังไงนะครับขั้นตอนแรกเพื่อนๆต้องถอดไอ้อันนี้ออกโหมดก่อนนะครับเราจะได้ไม่งงนะครับเผื่อเราไปทำเคสอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่งงนะครับอันนี้สำหรับเซิร์ฟเก่านะครับเซิร์ฟใหม่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเหมือนกันไหมเห็นไหมครับมันเปิดเยอะมากนะครับว่างๆผมก็น่าจะไปทำอยู่แต่ตอนนี้ไม่ว่างนะครับนะเห็นไหมให้มันเหลืออันเดียวนี้นะครับจากนั้นเราก็เดินไปที่ตรงวาร์ปเลยนะครับวาร์ปเลยนะครับเราก็กดเทเลพอร์ตไปเลยนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับนี่สามารถวาร์ปไปได้เลยนะครับก็กดไปเลยนะครับโอเครู้สึกว่ามันจะไวขึ้นมาจึ๊งนึงนะหรือว่าผมคิดไปเองเดี๋ยวผมปรับ 3D ก่อนเดี๋ยวมันจะปวดหัวนะครับ 3D ก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนี่นะครับให้เราเดินมาตรงนี้นะครับนี่มาคุยกับคนนี้นะครับมาคุยกับคนนี้เลยนะครับกดคุยเลยนะครับรับได้แล้วนะครับแค่นี้นะครับง่ายใช่ไหมเพื่อนๆโคตรง่ายอะครับเราก็จะได้ไปสมุดนี้มานะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสมุดมันจะอยู่ข้างๆเปลี่ยนอาชีพเนี่ยนะครับกดเลยนะครับแล้วก็รับเลยนะครับอ๋อผมไปไหนเนี่ยเฮ้ยหยุดโอ้โห 3D ผมเล่นยังไม่ชินนะครับต้องขออภัยด้วยกดรับเลยนะครับเห็นไหมครับกดรับเลยนะครับอันนี้คือเราต้องไปเดินเคสนะครับเนี่ยเราต้องไปเดินเคสนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะงงนะครับเฮ้ยไหนพี่เฟื่องทองอยู่ไหนนะครับนี่มันยังไม่ปลดใจเย็นๆนะครับเห็นไหมครับมันยังไม่ปลดนะครับกว่ามันจะปลดหมดนี่น่าจะใช้เวลาประมาณ21วันนะครับโคตรนานเลยนะครับกว่ามันจะปลดหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับ21วันนะครับมันถึงจะปลดหมดนะครับแต่ที่เหลือเราต้องไปเดินนะครับเห็นไหมครับมันจะมีโก้เนี่ยสมมุติใครไม่เดินก็ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นอันใหม่เลยนะครับ
นะสำหรับใครที่ไม่ต้องการนะครับเฮ้ยอันนี้ใช้ได้นะครับเข้าหอคอยเอ้าตัวนี้ผมยังไม่เข้าหอเลยเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้น่าจะไปลงหอก่อนนะครับนะอันนี้ก็น่าจะเป็นตั๋วเป็นวันเฮ้ยแฟร์สวยเฮ้ยสวยนะครับทำไมยังไม่ได้อ่ะอ๋อมันต้องทำเคสหมดเหรอครับมันต้องทำเคสหมดอันนี้คือผมก็รู้เท่าเพื่อนๆนะครับนะความคิดผมนะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับเพื่อนๆผมคิดว่าน่าจะทำเคสหมดถึงจะได้นะครับนั่นอันนี้ก็ปลดเป็นวันนะครับเฮ้ยอันนี้แฟร์อาวุธนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเฟืองทองนะครับเนี่ยน่าจะเป็นเฟืองนะครับเห็นไหมครับ7 10 13แล้วก็16น่าจะถึงวันที่16น่าจะได้เฟืองทอง 1,300 นะครับนะผมต้องไปทำก่อนผมต้องไปเดินก่อนนะเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมจะไปเดินก่อนนะครับนะผมก็ไปเดินก่อนเพื่อนๆก็ไปทำกันได้นะครับถ้าทำตัวนี้อาจจะยาวมากนะครับคลิปนะครับผมพยายามไม่ทำคลิปให้มันยาวมากนะครับเอาแบบสาระเน้นๆเลยนะครับไปเรื่องต่อไปเลยนะครับสวิปอาชีพนะครับเพื่อนๆสำหรับอาชีพเก่านะครับเพื่อนๆสวิปเสร็จแล้วก็มารับเคสตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมารับเคสตรงนี้ได้เลยนะครับพอรับเคสเสร็จแล้วก็ทำตามเขาเลยครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ทำตามเขาเดินทำตามเลยนะครับหรือเปิดดู YouTube ก็ได้นะครับมีคนทำลงแล้วนะครับเพื่อนๆนะมีคนทำลงแล้วนะครับไปดูได้นะครับนะส่วน VIP นะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ไม่อยากเติมสำหรับใครคนงบน้อยอย่างเงี้ยไม่อยากเติมนะครับรอเดือนหน้าได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆรอเดือนหน้าได้นะครับหรือมีคนเอามันขายได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูในตลาดก่อนนะครับมีคนเอาวางขายอย่างเงี้ยผมว่าต้องมีคนเอาวางขายแหละซื้อคนรวยเขาซื้อหลายใบนะมีไหมไม่น่ามีนะครับนี่เหรออันนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องปี2021นี่ใช่ไหมครับทำไมมันไม่มีคนดึงเดี๋ยวผมดูก่อนมันต้องมีมงกุฎอะครับมันต้องมีมงกุฎอย่างนี้นะครับมันถึงจะแมนครับ ID 1ซื้อได้3ใบเท่านั้นนะครับเฮ้ย ID 1ซื้อได้6ใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับตัวรองไปซื้อได้นะครับมันขายไม่ได้เหรอเพื่อนๆทำไมมันไม่มีในตลาดอ่ะนี่นะครับเมื่อเราได้แล้วเราจะได้เป็นตั๋วนี้นะครับเอาไปฟาร์มออฟไลน์นะครับเราสามารถฟาร์มออฟไลน์ ID ละ1ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆจะเปิด3ตัวพร้อมกันไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะสมมุติผมอยากไปฟาร์มตัวรองอย่างเงี้ยนี่นะครับสมมุติผมอยากไปฟาร์มสนายตัวรอง104แล้วเปิดสนายตัวรอง102พร้อมกันไม่ได้ครับเปิดออฟไลน์ได้แค่1ตัวต่อ ID เท่านั้นนะครับนะถ้าเปิด3ตัวต่อ1 ID พร้อมกันนี่ผมว่าน่าจะมันมากนะครับแต่ทำไม่ได้นะครับเกมทำไม่ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะเปิดตัวรองออฟไลน์แล้วเอาตัวหลักไปล่าบอสไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะครับนะทำไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่ผมยังคาใจอยู่ทำไมมันถึงไม่มีคนเอามาขายหรือมันขายไม่ได้ครับเพื่อนๆหรือมันขายไม่ได้หรือเป็นอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละ 25M เดี๋ยวผมดูชัดๆก่อนนะครับ02เฮ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่มีเงินซื้ออ่ะดิ
ถ้าเพื่อนๆซื้อแล้วก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับนะตังผมมีไม่ถึง M เลยนะครับกดไม่ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะเออมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับลองไปซื้อดูนะครับเพื่อนๆนะลองไปซื้อดู 25M นะครับแล้วเม้นบอกผมด้วยนะครับว่ามันได้ไหมผมจะได้ซื้อทำแต่ไม่มีปัญญาซื้อหรอกเพราะว่ามีไม่ถึงนะครับ 4M ซื้อได้ไหมเนี่ยกดฟุกเผื่อได้นะครับเนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะอาจจะยาวหน่อยนะครับผมจะพยายามทำให้มันสั้นที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ติดไนคีมากนะครับตอนแปลงร่างนี้เท่มากนี่มีเขาด้วยนะคนอื่นเขาไปไกลแล้วนะครับผมเพิ่งอยู่ไนคีเท่ๆนะครับไนคีเราโอเคผมอาจคืนนี้ผมก็อาจจะไปเดินเคสหน่อยนะครับเพื่อรับเหรียญในเหรียญกิวนะครับเพื่อนๆได้ตั้ง1,300เลยนะเพื่อนๆโอ้โหได้เยอะมากเลยนะครับนะอาจจะเห็นในคลิป EP ไหนแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับในคลิปเราโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ